ูมิรัฐศาสตร์โลกฮะจอแล้วฮะที่อิหร่านอาจจะเปิดฉากล้างแค้นในสัปดาห์นี้อันนี้เป็นรายงานข่าวที่ทางสหรัฐเนี่ยประเมินนะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาบอกว่าสหรัฐประเมินไปในทางเดียวกันกับอิสราเอลว่าอิหร่านกับกลุ่มตัวแทนอาจเปิดฉากโจมตีอิสราเอลในสัปดาห์นี้เป็นอย่างเร็วที่สุดแต่ยากจะคาดการณ์ว่าการโจมตีจากอิหร่านเนี่ยจะออกมารูปแบบใดสหรัฐจะต้องเตรียมรับมือกับการโจมตีครั้งใหญ่แต่หากการโจมตีเกิดขึ้นสัปดาห์นี้จริงอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาหยุดยิงที่คาดว่าจะจัดขึ้น15สิงหาที่กรุงไคโรหรือกาตาร์นะคือสหรัฐตอนนี้รีบออกมาชูเรื่องการเจรจาหยุดยิงไงค่ะพออิหร่านเนี่ยเล่นสงครามประสาทว่าจะโจมตีเมื่อไหร่วันไหนไม่ยอมบอกค่ะสหรัฐก็พยายามที่จะตีข่าวเรื่องกำลังจะเจรจากันนะกำลังจะเจรจากันนะค่ะเพื่อที่จะให้เกิดภาพว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการโจมตีแต่รูปธรรมอะไรไม่ปรากฏเลยแล้วที่ผ่านมาเวลาเนิ่นนานไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่พอมีการสังหารนะในอิหร่านนะทำให้อิหร่านเนี่ยถูกโจมตีโดยตรงไงเท่ากับเขาถูกโจมตีโดยตรงนะเขาจะล้างแค้นรีบมาบอกว่าเนี่ยกำลังเจรจากำลังเจรจานะนี่คือพฤติกรรมที่เป็นมาโดยตลอดของชาติตะวันตกแล้วล่าสุดโฆษกสภากลาสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจอห์นเคอร์บี้เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคนออกมาบอกเองว่าประเมินว่าอิหร่านจะโจมตีภายในสัปดาห์นี้เป็นอย่างเร็ว อันนี้คือฝั่งสหรัฐพูดเองนะแต่ฝั่งอิหร่านเขาไม่พูดอะไรเลยเขาเตรียมการอย่างเดียวครับนะแล้วโฆษกทำเนียบขาวคารินชองปีแอร์ถแถลงว่าประธานาธิบดีสหรัฐนะหรือว่าโจไบเดนเนี่ยได้พูดคุยกับทางผู้นำฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีและอังกฤษหารือเรื่องแนวโน้มการหยุดยิงในกาซาแล้วก็ออกมาบอกว่าเรียกร้องให้อิหร่านยกเลิกคำขู่โจมตีเพราะมันอาจกระทบนะกับการเจรจาเห็นไหมรีบเอาเรื่องนี้มาเพื่อที่จะสร้างแรงกดดันต่ออิหร่านนะส่วนอิสราเอลพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีเสนาธิการทหารจัดประชุมเตรียมรับมือกับสงครามอันนั้นคืออิสราเอลนะแล้วก็การประเมินตามรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศเอาสำนักข่าวของสหรัฐนะอย่าง Fox News ก็มีรายงานค่ะโดยอ้างแหล่งข่าวหลายกระแสบอกว่าอิหร่านอาจโจมตีอิสราเอลภายใน24ชั่วโมงและมีขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมได้สั่งให้เรือดำน้ำติดขีปนาวุธนำวิถี USS Georgia เข้าไปในตะวันออกกลางซึ่งน้อยครั้งมากค่ะที่สหรัฐจะเปิดเผยความเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำจึงคาดว่าเพื่อป้องปรามอิหร่านโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังให้กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี USS อับราฮัมลินคอนเร่งไปให้ถึงภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยค่ะครับนะส่วนสำนักข่าวของอิสราเอลฮะช่อง13รายงานระบุว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การตอบโต้ล้างแค้นของอิหร่านกับกลุ่มตัวแทนชะลอก่อนเพราะแรงกดดันจากฝรั่งเศสใช่ไหมอันนี้คือฝั่งของสื่อตะวันตกทั้งอิสราเอลแล้วก็สื่อตะวันตกสหรัฐอเมริกาคือพยายามจะชะลอการโจมตีอ่ะพูดง่ายๆค่ะโดยอ้างการเจรจาและกำลังเดินหน้าในการเจรจาแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีการพูดถึงเรื่องอะไรเลยไม่มีรูปธรรมเลยแต่พอเขาจะโจมตีสหรัฐเสริมกำลังเข้าไปเพื่อที่จะเป็นป้อมปราการให้กับอิหร่านให้กับอิสราเอลนะในขณะที่อิสราเอลก็ตีข่าวนี่ต่างชาติกำลังเจรจากันอยู่นะกำลังเจรจาประสบความสำเร็จนะแต่ทีตัวเองโจมตีฝ่ายเขาเนี่ยไม่อ้างเจรจาบ้างอ่ะใช่ไปโจมตีได้ยังไงตัวเองไปโจมตีประเทศอื่นเขาหรือแม้กระทั่งแล้วไม่พูดว่ากำลังเจรจาอยู่แล้วไปโจมตีทำไมแล้วก็การสนับสนุนอาวุธด้วยนะคะในขณะที่อิสราเอลก็ยังคงโจมตีค่ะไปที่โรงเรียนเด็กๆพลเรือนต่างๆนะคะแล้วในThailand Editionเนี่ยได้สรุปข่าวต่างประเทศฮะเป็นแบนเนอร์นี้ข่าวกรองยิวฟันธงอิหร่านตัดสินใจแล้วเตรียมโจมตีเอาคืนไม่กี่วันนี้นี่อันนี้แหล่งข่าวเปิดเผยฮะว่าการโจมตีของอิหร่านอาจเกิดขึ้นก่อนวันที่15สิงหาคมนะคือวันที่ทางสหรัฐอียิปต์กาตาร์เนี่ยอ้างว่านัดเจรจาหยุดยิงในกาซาค่ะนะแต่ว่าข่าวกรองของอิสราเอลนะฟันธงว่าอิหร่านตัดสินใจแล้วจะโจมตีในไม่กี่วันนี้ในแฟนเพจเจาะลึกตะวันออกกลางครับโอ้เพจที่คนเข้าไปดูเยอะมากช่วงนี้นะความเครียดครอบงำอิสราเอลก็ลงคลิปนี้อันนี้เป็นคลิปสถานีวิทยุ103อิสราเอล
เขาก็เปิดเผยว่าบรรยากาศในอิสราเอลตอนนี้คืออิสราเอลเนี่ยโจมตีถล่มไปที่พื้นที่ของเลบานอนอ้างว่าโจมตีกลุ่มเฮสบอลเลาะแต่เป็นพื้นที่พลเรือนเนี่ยทางเฮสบอลเลาะก็เลยซัดกลับนะแต่การเจรจาการโจมตีของเฮสบอลเลาะกับอิสราเอลเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ที่ลุ้นตอนนี้คืออิหร่านชุดใหญ่ของอิหร่านเนี่ยจะร่วมจะถล่มอิสราเอลเนี่ยเมื่อไหร่ปรากฏว่าในรายงานของวิทยุ103อิสราเอลเนี่ยบอกเฮสบอลเลาะห์กับอิหร่านทำกับเราเหมือนของเล่นฉันไปเดินข้างนอกเพราะว่าสถานที่ที่เคยมีผู้คนเดินพลุกพล่านตอนนี้เงียบโล่งหน่วยงานความมั่นคงอิสราเอลพูดเสมอว่าพร้อมรับมือการโจมตีขอโทษนะแต่ว่าพวกเขาก็พูดแบบนี้ก่อนเหตุการณ์จิตตุลาคมนะคือการโจมตีของเฮสบอลเลาะห์ส่วนคลิปนี้เป็นการโจมตีนะหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีไปที่เลบานอนนะอ้างว่าเป็นการถล่มเฮสบอลเลาะห์แต่มันเป็นพื้นที่ของพลเรือนเฮสบอลเลาะห์ก็เลยโจมตีกลับเนี่ยถล่มไปที่ตอบโต้การถล่มเลบานอนค่ะนะอันนี้เฮสบอลเลาะห์โจมตีกลับนะค่ะนะโจมตีกลับอิสราเอลแล้วมีรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้มีจรวดของเฮสบอลเลาะห์เนี่ยผ่านไอรอนโดมของอิสราเอลได้หลายลูกค่ะนะป้องกันได้ไม่ทันประเด็นว่าเอ๊ะนี่ขนาดเฮสบอลเลาะห์โจมตีนะแล้วถ้าเป็นอิหร่านล่ะถ้าเป็นอิหร่านจัดอาวุธยุทโธปกรณ์แบบที่เขายังไม่ได้ใช้ในการโจมตีครั้งก่อนหน้านี้ใช้ความเร็วเหนือเสียงใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วไอรอนโดมจะเอาอยู่ไหมอันนี้หรือเปล่าคือเหตุผลที่ต้องพยายามระดมสหรัฐอเมริกาเข้ามากดดันเพื่อกดดันไม่ให้อิหร่านกล้าโจมตีแล้วก็เอาข้ออ้างเรื่องการเจรจาหยุดยิงในกาซาเอามาขู่อิหร่านว่าอย่าโจมตีนะถ้าโจมตีจะกระทบก็เพราะว่าระบบป้องกันของตนนี้ก็ไม่น่าไว้วางใจโอ้โหถ้าโดนกระหน่ำระดมเป็นพันๆลูกค่ะเอาไม่ทันอันนี้คือสถานการณ์ที่น่ากังวลที่พูดเนี่ยไม่ได้สนับสนุนอิหร่านโจมตีนะเพราะอะไรคนไทยเราอยู่ในอิสราเอลจำนวนมากแต่ประเด็นคือแล้วทำไมอิสราเอลเนี่ยถึงไปปฏิบัติการที่เป็นเหตุทำให้เขาจะต้องล้างแค้นล่ะอันนี้ต่างหากคือประเด็นแล้วทำไมไอ้ที่อ้างว่าเจรจาเนี่ยทำไมไม่เจรจาให้เสร็จก่อนหน้านี้แล้วทำไมไม่เร่งเจรจาทำไมต้องอ้างว่าไปโน่นอีกจริงๆเนี่ยมันสามารถแสดงความจริงใจได้ทันทียิ่งกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอิสราเอลเองสหรัฐเองจริงใจหรือเปล่าในขณะที่ฝั่งอิหร่านตอนนี้เขาคือผู้ถูกกระทำก่อนแล้วไงเขาก็อ้างเหตุในการล้างแค้นไงเพราะฉะนั้นความซวยเนี่ยก็อยู่ที่พลเมืองประชาชนทั้งคนอิสราเอลรวมถึงพี่น้องคนไทยที่ต้องมาเสี่ยงด้วยฮะอันนี้คือสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเลยเพราะว่าการข่าวของสหรัฐของอิสราเอลเนี่ยตรงกันหมดนะก็คือในไม่กี่วันนะก่อนวันที่15หรือว่าวันที่13แล้วใช่เพราะฉะนั้นก็ภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่จับตาดูจะเกิดการโจมตีครั้งใหญ่จริงหรือไม่นะอันนี้คือสมรภูมิระดับโลกในตะวันออกกลางเลยนะถ้าเกิดขึ้นจริงนะก็รอดูว่าผลกระทบแน่นอนมันต้องมีกับประเทศไทยเราไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการนำเข้าส่งออกจะกระทบไหมเรื่องของการเดินทางการเข้ามาท่องเที่ยวแม้ว่าจะไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงเรื่องของความผันผวนของเงินลงทุนนะเรื่องของค่าราคาน้ำมันแต่นี่หนักเลยน้ำมันทองคำเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้ลงราคาทองคำเนี่ยขยับขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ซื้อก็รีบซื้อใครไม่ซื้อก็รีบซื้อส่วนในต่างประเทศนะช่วงนี้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเครื่องบินเนี่ยบ่อยครั้งถี่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นเครื่องบินโดยสารนะค่ะนะสภาพอากาศแปรปรวนแล้วทำให้ในตัวเครื่องบินเป็นแบบนี้อันนี้คือล่าสุดเลยนะคะ EVA Air เที่ยวบิน BR238 ประสบกับสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงค่ะผู้โดยสารโพสต์ภาพบนโซเชียลภายในภาพนะคะก็จะเห็นห้องโดยสารเนี่ยกระจัดกระจายเพราะว่าจานอาหารกองบนพื้นลูกเรือบาดเจ็บ6คนค่ะเวลาช่วงประมาณ 16:55 นของวันที่11สิงหาคมผู้โดยสารบอกว่ากางเกงเปื้อนเครื่องดื่มเต็มไปด้วยคาโคล่าอาหารกองอยู่บนพื้นเกิดเหตุหลังลูกเรือเสิร์ฟอาหารค่ะจังหวะนั้นนะคะสภาพอากาศแปรปรวนค่ะ
ไม่ทันได้ทานละค่ะนะคะก็เละอย่างที่เห็นจากข้อมูลสายการบิน EVA Air ระบุบอกว่าเที่ยวบินดังกล่าวออกเดินทางช่วงประมาณ 14:48 จากกาตาร์อินโดนีเซียตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเครื่องบินได้ประมาณ2ชั่วโมงประสบกับสภาพอากาศแปรปรวนที่ไม่คาดคิดระดับความสูง 37,000 ฟุตไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บค่ะเกิดเหตุขณะเสิร์ฟอาหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน6คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วเที่ยวบินก็ลงจอดที่สนามบินเถาหยวนได้สำเร็จช่วงเวลา 21:16 ค่ะโอ้โหดูสิฮะเสิร์ฟพอดีค่ะจังหวะเสิร์ฟอาหารพอดีก็เกิดเหตุนะคะนี่ EVA Air ค่ะนะดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรมากค่ะนะนี่พนักงานต้อนรับ6คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะนะดูผู้โดยสารทุกคนตอนนั้นคือนั่งอยู่กับที่คาดเข็มขัดใช่ค่ะน่าจะรัดเข็มขัดกันทั้งหมดแต่ว่าลูกเรือนี้ให้บริการอยู่ก็เลยได้รับบาดเจ็บค่ะนะก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่าจดจำนะค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ